สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โม้ก่อนเกมครับในรายการช้าง FA ครับกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดของเราเนี่ยจะต้องไปเตะที่สนามกลางก็คือสนามบุญญจินดาของที่กรุงเทพนั่นแหละครับเจอกับทรูแบงคอกซึ่งทีมทรูแบงคอกก็แมตช์สุดท้ายเพิ่งชนะราชบุรีมา 2-1 แบบที่การตัดสินหรือว่า VAR อะไรก็ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆกันไปหมดเหมือนผิดพลาดบริสุทธิ์ใจซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมเนี่ยทรูแบงคอกเนี่ยในเกมแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเกมโอเพ่นเพย์อะไรที่เราเคยแพ้เข้ามาเนี่ยหลังจากที่เราดูฟอร์มดูอะไรปุ๊บผมก็ยังเชื่อว่าทีมงานของเราสามารถแก้เกมพวกนี้ได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะกังวลตรงที่ว่าตัวนักเตะเราเองจะมีสมาธิได้ตลอดเกมหรือไม่ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสมาธิเนี่ยครับนักเตะของเราถ้ามีสมาธิแล้วก็เล่นตามแบบแผนหรือแท็กติกที่โค้ชวางเอาไว้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับนาทีนี้ไม่ว่าเจอทีมไหนเจอเมื่อไหร่เราไม่มีแพ้ครับสิ่งสำคัญก็คือสมาธิของนักเตะอย่างเดียวเลยครับขอให้ตัวทีมงานแล้วก็โค้ชสตาฟโค้ชอะไรเนี่ยช่วยย้ำและเน้นเป็นพิเศษครับอย่าให้นักเตะใช้อารมณ์ให้ใช้สมองและสองเท้าเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อเอาแชมป์ตรงนี้มาให้แฟนบอลได้ชื่นใจเพื่อให้ชาวเชียงรายได้มีความสุขสำคัญเลยนะครับสิงห์เชียงรายไฟติ้งในวันที่7เมษายนนะครับ2564นะครับก็ไม่รู้เวลาอะไรก็ไปติดตามดูที่หน้าเพจสโมสรอีกทีก็จะอยากจะฝากถึงนักเตะเลยนะครับเน้นเลยขอร้องใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีแล้วเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวเพราะเราต้องเตะรอบชิงอีกนี่ผมมองข้ามช็อตไปเลยนะครับผมยังเชื่อมั่นเลยว่าด้วยประสบการณ์ของนักเตะที่เรามีความสามารถสปีดความเร็วความเป็นฟุตบอลแล้วก็เซนส์ของบอลเรายังสู้นักเตะแก่ๆของทีมทรูได้ครับนักเตะเรายังเติร์กทั้งนั้นส่วนใหญ่ยังเติร์กเลยผมยังเชื่อมั่นว่ากองกลางของเราดีกว่าของเขาฉะนั้นอยู่ที่นักเตะนะครับตัวนักเตะเองนะครับขอให้มีสมาธิเน้นเลยนะครับขอให้มีสมาธิจ่ายบอลให้เร็วคิดให้เร็วทำเร็วอย่างเดียวแข็งแกร่งกว่าเร็วกว่าเราก็จะชนะเขาได้ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช้สมองและสองเท้าอย่างเดียวเท่านั้นสิงห์เชียงรายไฟติ้งเพื่อนๆครับใครไปดูที่สนามได้ไปดูแทนผมด้วยผมต้องฟาวจอทีวีส่วนรอบชิงเนี่ยในใจผมเนี่ยอยากไปดูมากแต่ผมต้องไปดูก่อนว่าไอ้กฎกติกาว่าพอบินไปกรุงเทพแล้วบินกลับมาเนี่ยต้องมากักตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติช่วงเมษาช่วงสงกรานต์เนี่ยผมต้องไปบ้านแม่ยายไงครับเดี๋ยวก็ลองดูอีกทีกันเพราะถ้าเข้าชิงปุ๊บจะเจอผมที่กรุงเทพแสดงว่าผมไปดูบายเจอกันนัดชิงอีกทีผมอยากไป